ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันผู้แอดจนอตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่26กันยายนพรรคร่วมรัฐบาลถอยแล้วหลังอนุทินกับรำค้านแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราพรมจริยธรรมเตือนภาคกลาง11จังหวัดระวังน้ำท่วมอาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้าโดยปู่แอดจนอตอเป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันข่าวสั้นนานาสาระเตือน11จังหวัดระวังน้ำท่วมพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลสั่งถอยหลังภูมิใจไทยกับรำค้านการแก้รัฐธรรมนูญ4เหตุผลที่พรรคเพื่อไทยสั่งถอยความเห็นต่อการแก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมโดยช่อพรรณิกาวานิชแพทองธารชินวัตรหลุดอารมณ์ขึ้นหลังนักข่าวถามที่ประเด็นตั้งถอยไปโฟกัสเรื่องน้ำท่วมก่อนนานาความเห็นต่อประเด็นนี้และฟันหลงรวมถึงความเห็นต่อการจ่ายเงินหมื่นวันแรกสำหรับคลิปนี้ไม่มีปู่แอดขอบ่นรอรับฟังรับชมตอนใหม่เช้าวันจันทร์นะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าหลังจากเมื่อวันที่4กันยายนที่ศาลอุทธรณ์ภาค5มีคำพิพากษายืนยกฟ้องคดีของรามินอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสมาชิกกลุ่มอาร์คน็อตที่ถูกฟ้อง112จากกรณีแสดง Performance Art ศิลปะการแสดงสดที่หน้าป้ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่1พฤษภาคม2564เมื่อวันที่25กันยายนศาลอาญาเลื่อนสืบพยานคดี112และพ.ร.บ.คอมของโตโต้ปิยรัตน์จงเทพกรณีโพสต์วิจารณ์ตำรวจบุกสลายแผงขายกุ้งของกลุ่ม V Volunteer Vivo พาดพิงการใช้ภาษีของสถาบันกษัตริย์เมื่อปี2563เนื่องจากโตโต้ติดประชุมสภาไม่สามารถเดินทางมาศาลได้จึงยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีโจทก์ไม่คัดค้านเลื่อนไปสืบพยานวันที่28มกราคม11 12มีนาคมและยกเลิกนวันนัด26 27กันยายนเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันจดหมายจากมานีเงินตาคำแสน23กันยายนขอบคุณสามีที่น่ารักขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาขอบคุณความห่วงใยไม่ว่าเป็นหมาน้อยของมาสุนจะดื้อแค่ไหนมาสุนไม่เคยคิดจะโกรธตั้งแต่ติดคุกจนวันแรกที่เจอกันมาสุนคือผู้ชายที่ดีที่สุดขอบคุณที่บังคับอาบน้ำตัดเล็บให้ซักถุงจัดเสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้าให้เราผ่านอะไรกันมาเยอะมากเลยนะสัญญาหมาน้อยจะรักซื่อสัตย์กับมาสุนตลอดไปถ้าวันหนึ่งเราไปกันไม่ได้จริงจะเสียใจเลยเพราะทุกช่วงเวลาที่อยู่กันมามันมีแต่ความสุขความทรงจำที่ดีทุกช่วงเวลาคือความรักความสุขรักสุนเสมอรักมากถึงลูกๆที่น่ารักของแม่ดูแลกันดีๆนะพี่ปิกกี้ก็โตแล้วมีหลายอย่างที่เป็นคนดีมีดีมีเก่งตอนนี้อายุก็เยอะแล้วดูแลครอบครัวดูแลภรรยาดีๆรักเขาเหมือนวันแรกที่คบกันคิดถึงสะใภ้คิดถึงหลานๆคิดถึงเบต้าคิดถึงซัมเมอร์คิดถึงอาชิแบมบีมแม่อยู่ที่นี่สบายดีไม่ต้องห่วงพวกหนูเป็นคนเก่งทุกคนเป็นคนดีด้วย
นี่เป็นครั้งแรกที่เราห่างกันนานมากๆรักลูกนะขอให้คงคุณงามความดีเอาไว้ตลอดนะเวนะสุดท้ายขอให้ปู่ย่าตายายปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยทุกๆวินาทีรักลูกเสมอจากเงินตราคำแสนคดี112ศาลอาญากรุงเทพใต้เพจอานนท์นำพาได้โพสต์จดหมายถึงพ่อวันที่366พ่อไม่ได้อยู่บ้านมา366วันแล้วนับตั้งแต่พวกเราพาพ่อไปฟังคำพิพากษาเมื่อวันที่26กันยายนของปีก่อนพ่อก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยนานเท่าไหร่แล้วนะที่พ่อไม่ได้นั่งฟังเพลงที่ชอบนานเท่าไหร่แล้วที่พ่อไม่ได้นอนบนเตียงนุ่มๆอาบน้ำอุ่นๆในวันที่อากาศหนาวนานเท่าไหร่แล้วที่พ่อไม่ได้กินอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากับพวกเราเวลาคนข้างนอกกับคนข้างในต่างกันอย่างลิบลับขณะที่แม่หัวหมุนต้องทำทุกอย่างมากกว่า 2-3 เท่าจากปกติวันเวลาของแม่ผ่านไปพริบตาเดียวเงยหน้าขึ้นมาก็ครบ1ปีแล้ววันไหนที่ต้องส่งลูกไปโรงเรียนพาเจ้าตัวเล็กไปสารต่อด้วยหนักเอาการบางวันเจ้าตัวเล็กก็ต้องถูกหอบหิ้วไปทำงานด้วยในวันที่พ่อเอาแต่เฝ้านอนมองพวกเราผ่านเรื่องเล่าในจดหมายรับรู้ถึงการเติบโตของลูกๆผ่านจดหมายเช่นเดียวกันพ่อถูกลงโทษจากการเป็นประชาชนที่ไม่ยอมอยู่อย่างเชื่องๆคุกไม่ใช่ที่ที่พ่อควรอยู่ไม่มีใครยอมรับการอยู่ในคุกของพ่อลูกสาววาดภาพของครอบครัวแล้วบอกว่าแม่อย่าเข้าคุกไปอีกคนนะเพราะไม่รู้ว่าพ่อจะกลับมาเมื่อไหร่ความกังวลเกิดขึ้นในจิตใจน้อยๆของเด็กลูกสาวของเรานั้นเห็นพ่อเข้าคุกมาตั้งแต่4ขวบจน8ขวบแล้วก็ยังเห็นพ่อเข้าคุกอยู่คราวนี้ดูจะนานเป็นพิเศษลูกชายของเรานั้นอยู่กับพ่อได้เพียง9เดือนตั้งแต่คลอดหลังจากนั้นเข้าเจอพ่อแค่ในห้องพิจารณาคดีที่ศาลตอนที่พ่อจากไปลูกเพิ่งเกาะยืนได้เท่านั้นแต่ตอนนี้ลูกวิ่งได้คล่องแคล่วพูดได้หลายคำกระโดดไปกระโดดมากำลังสนใจจักรยานเป็นอย่างมากพ่อไม่มีโอกาสได้เห็นรอยยิ้มและความสุขของลูกๆอีกเลยพ่อไม่ได้ทำอาหารให้ลูกอย่างที่ชอบทำพ่อไม่ได้ไปรับไปส่งลูกที่โรงเรียนอีกแล้วพวกเราต่างเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากกันเพียงลำพังต่างได้เพียงแค่เอาใจช่วยซึ่งกันและกันแต่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้1ปีที่ผ่านมามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเกินกว่าจะพูดได้หมดลูกขาดทั้งพ่อและขาดทั้งแม่เมื่อไม่มีพ่ออยู่แม่ควรจะได้อยู่กับลูกมากกว่านี้ก็ต้องทำงานมากมายหลายอย่างแทนพ่อการหายไปของพ่อทำให้แม่หายไปจากลูกด้วยเช่นเดียวกันไม่รู้ว่าใครแตกสลายมากกว่าใครความแตกสลายของพวกเราต้องใช้อะไรวัดถึงได้รู้ว่าใครแตกสลายมากกว่าใครแล้วจะมีประโยชน์อันใดใช่มีเพียงเราแค่4คนที่แตกสลายครอบครัวของประชาชนอีกมากมายก็พัดภาคนักโทษการเมืองอย่างน้อย52คนต่างพัดภาคจากครอบครัวลูกเป็น10คนพัดภาคจากพ่อและแม่ของพวกเขาเช่นกันสิ่งที่แม่ทำมาตลอดคือพยายามประคับประคองพวกเรากันไว้ประคับประคองพวกเขาด้วยแม่จะประกอบพวกเขาที่แตกสลายขึ้นมาใหม่และประกอบพวกเราที่แตกสลายขึ้นมาเช่นกันทุกสิ่งที่เหยียบย่ำพวกเราพยายามให้เราแตกสลายกลายเป็นเศษแก้วที่ประกอบใหม่ก็ใช้งานได้ไม่เหมือนเดิมแต่แก้วอย่างพวกเราทำจากทรายและเม็ดทรายที่ไม่อาจนับจำนวนนั้นเมื่อแตกสลายก็พร้อมจะถูกหลอมขึ้นรูปใหม่เกินฝ่าจะจินตนาการได้ว่าเศษแก้วมากมายที่ดูเปราะบางนั้นหากวันหนึ่งถูกล้อมขึ้นมาใหม่มันจะออกมาเป็นอะไรรักและคิดถึงพ่อน่าจะเป็นภรรยาของอานนท์นำพาเป็นคนเขียนในโอกาสครบรอบ
อานนท์นำพาถูกขังมาครบ1ปี366วันข่าวสั้นนานาสาระค่าเงินบาทเช้านี้ทำสถิติแข็งค่าแต่ระดับที่ 32.6 ต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นระดับค่าที่แข็งค่ามากที่สุดนับตั้งแต่มีนาคม2565 30เดือนแบงก์ชาติแจงพร้อมแทรกแซงเงินบาทหากผันผวนมากผิดปกติพบว่าแข็งค่าขึ้น 3.8% อันดับ2ของเอเชียหากหลุดเป้าหมาย 32.5 ต่อไปก็จะลงไปที่ 32 ได้ไม่ยากและคาดว่ากรรมการนโยบายการเงินจะอั้นไม่ไหวธันวาคมนี้จะลดดอกเบี้ย 0.25 ตามเฟดกบง.มีมติตึงราคาแก๊สหุงต้ม LPG 423บาทต่อถัง15กิโลอีก3เดือนจนถึง31ธันวาคมรอมดอนสสพักประชาชนเผยโจทย์เตรียมยื่นศาลขอออกหมายจับพลเอกพิสารสสพักเพื่อไทยในคดีตากใบนับถอยหลังเหลืออีก1เดือนที่คดีตากใบจะหมดอายุชาญพวงเพชรอ่วมศาลปกครองพิพากษายืนให้ชดใช้คดีจัดซื้อจัดจ้างแพงเกินจริงเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มเตือน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากการคาดการสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ภาคเหนือและตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคกลางจะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์เพิ่มขึ้นปัจจุบันปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามการคาดการณ์ของกรมชลประทานใน 1-7 วันข้างหน้าสถานี C2 ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,000-2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำท่าสมทบจากน้ำจากแม่น้ำตะแกกรังเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้นนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับปริมาณน้ำตอนบนและฝนที่ตกในพื้นที่กรมชลประทานที่ได้ทยอยปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะระบายน้ำแบบขั้นบันไดซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม่น้ำน้อยบริเวณตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำ11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลบบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนไปยังบริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากมีแนวโน้มที่จะมีน้ำประมาณเพิ่มขึ้นและมีความจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยากรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบต่อไปในขณะที่ภาพรวมของน้ำท่วมในประเทศไทยหากมองจากระดับสีน้ำจะเห็นว่าสีม่วงสีแดงเข้มแดงม่วงนั่นคือพื้นที่น้ำท่วมขณะนี้มีน้ำท่วมทั้งหมดของประเทศไทย 1,044,215 ไร่ทั้งหมดเป็นข้อมูลจากภาพถ่ายของจิสตาภาพถ่ายทางอากาศมีประชาชนได้รับผลกระทบอย่างน้อยที่สุดก็ 236,411 คน
มีบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 2,316 หลังในขณะที่โรงเรียน1แห่งนาข้าว 15,585 ไร่ถนนระยะทางทั้งหมด667กิโลเมตรนี่เป็นข้อมูลจากจิสดาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนคำถามที่ตามมาคือหากสังเกตในแผนที่ขณะนี้มวลน้ำขนาดมหึมาอยู่เหนือจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปตั้งแต่สุโขทัยและตอนล่างของอุตรดิตถ์พิษณุโลกจังหวัดพิจิตรซึ่งหมายถึงว่าอีกประมาณ1สัปดาห์น้ำจะไหลลงมาสู่พื้นที่ราบรุ่มภาคกลางและเข้าสู่กรุงเทพมหานครในที่สุดเราเตรียมความพร้อมไว้แล้วหรือยังครับในประเด็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรานั้นหลังจากที่รัฐธรรมนูญแก้ทั้งฉบับที่จะยกร่างก็ดูเหมือนว่าจะเป็นหมันด็อกเตอร์นันทนานันทะวโรภาสบอกว่าสัญญาณร้ายของการแก้รัฐธรรมนูญเริ่มดังขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พรรคเพื่อไทยกับลำไม่แก้รัฐธรรมนูญรายมาตราพรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลไม่ร่วมกันแก้เรื่องจริยธรรมที่กับลำรุนแรงคือมติกรรมาธิการพ.ร.บ.ประชามติของสว.ที่กับรำจากมติเดิมเห็นด้วยกับร่างของส.ส.มาเป็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญต้องใช้เสียงข้างมาก2ชั้นดับเบิลมาจอริตี้พลิกมติจากหน้ามือเป็นหลังมือทั้งที่ประชุมมา4ครั้งก็ยืนยันเห็นด้วยกับร่างของสภาผู้แทนราษฎรมาโดยตลอดความหวังในการแก้ร่างรัฐธรรมนูญยกร่างใหม่นั้นลิบปรีเต็มทีในประเด็นนี้อุทินชาญวีรกุลบอกว่าขออย่าสารวนเสี่ยมยืนยันว่ารัฐบาลอิงชินวัตรไม่มีเสียงแตกไม่มีใครถอยไม่มีใครลุกการแก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมไม่มีการกลับลำหันหน้าลือกันแล้วนายกขอโฟกัสแก้น้ำท่วมก่อนเรื่องอื่นยังมีเวลานายอนุทินกล่าวถึงกรณีถูกกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยกับลำเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญปมมาตรฐานจริยธรรมว่าไม่มีข้อเท็จจริงอะไรไม่มีการกลับลำเรามีเจตนารมณ์อยู่แล้วการแก้รัฐธรรมนูญดูตามกฎหมายและบทบัญญัติต้องเน้นการแก้ไขเพื่อประเทศชาติและประชาชนซึ่งเรายังอยู่ในกฎเกณฑ์นั้นอยู่ได้มีการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลนายกได้มาหารือด้วยในฐานะหัวหน้าพรรคแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งนายกย้ำว่าตอนนี้ต้องไปดูแลผู้ประสบภัยก่อนส่วนเรื่องแก้รัฐธรรมนูญค่อยมาหารือกันใหม่ยังมีเวลาส่วนที่มีการวิเคราะห์กันว่าพรรคเพื่อไทยถอยเพราะภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยยืนยันว่าไม่มีใครถอยไม่มีใครลุกยังไม่ถึงเวลารัฐบาลเพิ่งทำงานมา2สัปดาห์การจัดลำดับความสำคัญไม่ใช่การแก้ไขรัฐธรรมนูญปมจริยธรรมซึ่งตนยืนยันและทุกคนเห็นพ้องต้องกันหมดเพราะอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนก็ต้องเห็นพ้องต้องกันหมดยังมั่นใจและเชื่อมั่นว่าความเห็นเจตนารมณ์ของพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคยังมีเป้าหมายเดียวกันอยู่เมื่อถามว่าอยากจะฝากอะไรถึงฝ่ายการเมืองที่สารวนกันว่าพรรคภูมิใจไทยมองว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นนายอนุทินบอกว่าไม่ต้องสารวนยังไงก็ไม่แตกร่วมรัฐบาลกันมากว่า1ปีสนับสนุนเกื้อกูลกันมาโดยตลอดนโยบายของพรรคเพื่อไทยพรรคร่วมรัฐบาลสนับสนุนทุกพรรคส่วนนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีเมื่อวานมีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการผลักดันนโยบายไม่มีเรื่องความขัดแย้งเมื่อวานเพิ่งจะพูดแบบว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องของจริยธรรมแต่วันนี้อนุทินชาญวีรกุลก็กลับรำได้แบบหน้าตาเฉยทั้งที่เมื่อวานเพิ่งจะยืนยันว่าไม่เอาด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญมาตรฐานจริยธรรมเ
ใครไม่อยากถูกตรวจสอบก็อย่ามาเล่นการเมืองแล้วบอกว่านายกไม่เสียเลียดจะกลัวอะไรถ้าไม่ผิดก็ต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบลั่นทำเพื่อพวกพ้องผิดตั้งแต่เริ่มนับหนึ่งไม่อยากถูกตรวจสอบก็อย่ามาเล่นการเมืองอนุทินชาญวีรกุลกล่าวเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ก็เปลี่ยนไปฮ่าฮ่าฮ่าไอ้หนูลิ้นมันไม่มีกระดูกก็เป็นแบบนี้ลื่นไหลไปได้เรื่อยๆนะไอ้หนู4เหตุผลที่เพื่อไทยยอมถอยโดยปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากรยังไม่ถึงปากซอยโซเฟอร์ของเพื่อไทยก็ถอดใจหันพวงมาลัยกลับหลังจนคนซ้อนท้ายอย่างพรรคประชาชนไปต่อไม่ถูกการเสนอแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราแบบสุดซอยจึงถูกโยนผ้าขาวยอมถอนไปอย่างเร็วจนคาดไม่ถึง4เหตุผลที่พอเข้าใจได้คือ1ประชาชนไม่เอาด้วยเพียงแค่โยนหินถามทางก็โดนป้างก้อนอิฐสวนว่าแก้เพื่อตนเองไม่เข้าท่า2พรรคร่วมรัฐบาลเอารอมองกระแสสังคมออกเดินต่อได้ยากจึงออกมาเอารอด้วยการทยอยแถลงจุดยืนไม่เอาด้วยไม่ว่าเป็นภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติที่เสียงแข็งหรืออ้อมแอ้มแบบประชาธิปัตย์3โอกาสผ่านวาระหนึ่งยากเนื่องจากต้องใช้เสียงเกินครึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภาในจำนวนดังกล่าวมีสวเห็นด้วย1ใน3หรือ67คนขึ้นไปโดยโฟกัสที่สวสายสีน้ำเงินมีแนวโน้มไม่เอาด้วย4กรอบเวลาที่มีอยู่ไม่เพียงพอหากจะทำประชามติให้ทันต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ประชุมรัฐสภาต้องผ่าน3วาระให้ทันในสมัยประชุมนี้ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30ตุลาคมเพราะตามที่กฎหมายประชามติต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า60วันก่อนวันลงประชามติซึ่งหากจัดพร้อมกับการเลือกสอบจที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์ประธานรัฐสภาต้องส่งเรื่องถึงครม.ภายในวันที่4ธันวาคมเมื่อทำไปก็ไม่รอเวลาจะทำก็ไม่ทันเพื่อนก็ชิงรอไปแล้วหลายพรรคเนื้อก็ไม่ได้กินเรื่องอะไรจะเอากระดูกมาแฝงคอถอยไอ้เสือถอยสิครับไอ้เสือถอยมันก็เป็นประการจะนี้แหละสำหรับเรื่องนี้คุณชอบมองยังไงที่จู่ๆพรรคเพื่อไทยก็ถอยจากเรื่องนี้ไปเพราะว่าพรรคร่วมไม่เอาด้วยคือดิฉันอยากจะพูดเรื่องหลักการก่อนไปพูดเรื่องท่าทีทางการเมืองเนาะเพราะว่าอยากจะปักให้ทุกท่านทำความเข้าใจให้ตรงกันเพราะว่าเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องสำคัญมากนะคะอันดับแรกเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างที่ดิฉันบอกไปเป็นเรื่องที่ทำมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่ยุคไปกลายเป็นก้าวไกลกับคณะก้าวหน้าก็ทำร่วมกับกลุ่มที่เรียกว่า resolution ซึ่งเป็นภาคประชาชนหลากหลายคุณผลิตเองเนี่ยก็เข้ามาทำงานกับพรรคก้าวไกลครั้งแรกตอนเรื่องของแก้ไขรัฐธรรมนูญในฐานะภาคประชาชนนะคะมาจนถึงพรรคประชาชนล่าสุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความตั้งใจของพวกเราเพราะเรารู้ว่านี่คือมรดกของคสช.คสช.ไปนานแล้วนะแต่ว่ามรดกนี้ยังอยู่แล้วมันก็ทำให้เราเกิดปัญหามากมายก่อนหน้านี้ก็เรื่องสว.โหวตเรื่องนายกใช่ไหมคะแต่มันก็ยังมีเรื่องต่างๆอีกมากมายให้อำนาจองค์กรอิสระสารธรรมนูญมากเกินไปเพราะฉะนั้นมันถือว่าเป็นภารกิจทางการเมืองที่เราต้องทำให้ได้และยืนยันอีกครั้งที่ผ่านมาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจนมาถึงร่างล่าสุดเนี่ยที่เขาเสนอตั้งแต่ตอนเป็นพรรคก้าวไกลถูกยุบไปร่างก็ยังค้างอยู่ใช่ไหมคะประชาชนก็ขับเคลื่อนต่อเนี่ยไม่ได้มีแต่เรื่องจริยธรรมนะคะโอ้โหมีเยอะมากเลยนะทั้งเรื่องของการยุบพรรคเรื่องไปจนถึงเรื่องของประเภทยกเลิกเกณฑ์ทหารนะคะเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนคือเวลาที่ใครบอกว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้เพื่อนักการเมืองอย่างเดียวดิฉันยืนยันว่าร่างที่พรรคประชาชนเสนอเนี่ยไม่ได้มีแต่ร่างที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองนักการเมืองแต่ว่าเป็นร่างที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรงเนี่ยหลายร่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องยกเลิกเกณฑ์ทหารนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าสังคมเนี่ยมาจับจ้องเรื่องจริยธรรมเพราะอะไรเพราะว่าที่พรรคประชาชนเสนอคาไว้ตั้งแต่สมัยพรรคก้าวไกลเนี่ยมันพูดตรงๆนะก็คือความหวังว่ามันจะผ่านเนี่ยมันไม่มากนักเพราะว่าก็ทราบดีอยู่แล้วกฎหมายของพรรคก้าวไกลเขาก็ตกไปไม่รู้กี่ฉบับเป็นฝ่ายค้านนะคะเพราะว่าเป็นฝ่ายค้านพรรครัฐบาลเขาก็ไม่เอาด้วยนะคะแต่ว่าพอเกิดกรณีคุณเศรษฐาหลุดจากตำแหน่งขึ้นมาแล้วคุณแพทองธารขึ้นมาสู่ตำแหน่งนายกเนี่ยพูดง่ายๆขออนุญาตพูดว่าก็คือเอาคอขึ้นเขียงถูกไหมคะก็มีคดีรออยู่เนี่ยเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดภาวะที่หลายพรรคการเมืองเริ่มตระหนักไม่นับว่าภูมิใจไทยเองมีคดียุบพรรค
ของตัวเองคาอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะคะจากกรณีคุณศักดิ์สยามชิดชอบกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ์กรณีซุกหุ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นห่วงเวลาที่พอเหมาะกับที่หลายพรรคการเมืองเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองสวเปลี่ยนชุดค่ะถือว่ามีความหวังกว่าตอนสว250ที่เป็นคสช.แต่งตั้งเขาก็ต้องพิทักษ์รัฐธรรมนูญเขาเต็มที่นะคะพูดกันให้ตรงไปตรงมาอีกนิดนึงเพราะว่าใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าสวสีน้ำเงินเพราะว่าถ้าภูมิใจไทยเห็นด้วยสวเขาคงเห็นด้วยมันก็จะผ่านได้โดยง่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องเดียวที่พรรคประชาชนหรือพวกเราต้องการจะแก้แต่มันเป็นประเด็นที่ทำให้รู้สึกว่าครั้งนี้แหละน่าจะแก้ได้สำเร็จนะคะแต่ก็อย่างที่คุณวราวิทย์ถามมาทีแรกว่าในท่ามกลางความพยายามของพวกเราที่จะแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ดูท่าว่าจะสำเร็จเพราะว่าเหมือนกับว่าหลายพรรคก็มาเห็นตรงกันแล้วในเรื่องจริยธรรมเรื่องอื่นก็เดี๋ยวค่อยไปสู้กันอีกทีนึงใช่ไหมคะมันก็โดนเทกระทันหันนะคะจริงๆพอบอกว่าโดนเทกระทันหันเนี่ยก็ต้องย้ำอีกครั้งอย่างคุณวราวิทย์พูดนะถูกคนโดนเทจริงๆแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคประชาชนคนโดนเทจริงๆเนี่ยคือพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าฟังคุณภูมิธรรมพูดเนี่ยก็พูดชัดเจนใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการพูดว่าไม่ใช่พรรคเพื่อไทยเป็นคนริเริ่มเป็นพรรคหัวหน้าพรรคในร่วมรัฐบาลพรรคใหญ่มันก็ไม่เหลือพรรคไหนแล้วนะคะมันก็เหลือพรรคภูมิใจไทยนั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่ได้พูดชื่อพรรคออกมานะคะซึ่งก็เข้าใจได้ที่ฉันบอกไปเขาก็มีคดีความมีอะไรอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอภูมิใจไทยเนี่ยเรียกว่าถอยตั้งแต่ยังคือเรียกอะไรดียังไม่ได้เกิดการต่อสู้อะไรกันเลยนะคะก็ถอยซะก่อนแล้วเนี่ยที่ฉันคิดว่าเรื่องนี้นอกเหนือจากความผิดหวังของพวกเราว่าอ้าวทุกพรรคก็หาเสียงแก้รัฐธรรมนูญกันแต่ถึงเวลาเนี่ยก็ชัดเจนว่าไม่ได้มีความจริงใจหรือตั้งอกตั้งใจทางการเมืองขนาดนั้นในการจะแก้แล้วก็สุดท้ายแล้วก็ยอมถอยกันโดยง่ายดายดิฉันคิดว่าเรื่องนี้ก็สำหรับพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเป็นความตึงมากเหมือนกันนะคะจากเหตุที่พรรคร่วมรัฐบาลพรรคใหญ่อย่างภูมิใจไทยถอยกับลำไม่เอาเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราส่งผลให้พรรคเพื่อไทยต้องยุติการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราในปมจริยธรรมแล้วก็เกิดอาการที่เรียกว่าของขึ้นกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแพทองธารชินวัตรและประเด็นนี้นี่เองทำให้นายกอิงชินวัตรถึงกับเรียกว่าอารมณ์ขึ้นถึงกับบอกนักข่าวถามว่าจะถามยุแยงกันได้ไหมอ้าไปฟังอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรคือจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้นักข่าวถามแบบนี้นะคะในเรื่องว่าของการกลับลำเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าห้องครม.เรามีการคุยกันทั้งก่อนและหลังประชุมนะคะแล้วก็ถามความคิดเห็นเลยว่ายังไงเข้าใจค่ะว่าเวลาสัมภาษณ์เนี่ยถูกตัดบางคำพูดมันจะทำให้รู้สึกว่ากลับลำหรือไม่เห็นด้วยได้แต่ความจริงแล้วเราคุยกันหลังไมค์เราเข้าใจอยู่แล้วค่ะเมื่อกี้ก็ได้คุยกับทั้งท่านรองนายกหลายๆท่านนะคะแล้วก็ท่านหัวหน้าพรรคด้วยท่านรัฐมนตรีด้วยเรามีความคิดเหมือนกันว่าตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลควรเน้นย้ำคือเรื่องของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็อยากจะบอกว่าถ้ารัฐบาลมั่นคงเสถียรภาพการเมืองมั่นคงประเทศชาติก็มั่นคงไปด้วยอันนี้นักข่าวก็ต้องช่วยกันในเรื่องนี้ด้วยค่ะความกังวลนะคะว่าจะกลายเป็นพอจะแก้ตามการรู้สึกแก้กันถึงพอเรื่องนี้ต้องพูดคุยกันนะคะรัฐบาลเข้มแข็งนั่นคือสิทธิที่ดีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าเราก็อยากให้รัฐบาลเข้มแข็งต่อไปนะคะก็ขอให้นักข่าวไม่ถามอะไรที่เป็นการยุแยงนะคะนะโอเคณขณะนี้สิ่งที่เร่งด่วนที่สุดคือสถานการณ์น้ำท่วมค่ะเอาจริงคิดว่าถ้าหันมามองหน้ารัฐมนตรีทุกคนท่านรองทุกคนนะคะทุกคนมีความกังวลใจเรื่องนี้แต่ทุกคนจะแก้ปัญหาให้พี่น้องได้เร็วที่สุดอย่างเมื่อกี้ก็เพิ่งพูดเรื่องเยียวยากันไปแล้วก็เพิ่งพูดในเรื่องของการว่าเราจะสามารถปลดกรอบตรงนี้อย่างไรที่ให้ประชาชนได้รับเงินได้เร็วที่สุดอันนี้พูดภาษาง่ายๆเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราโฟกัสนะคะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะในประเด็นนี้สมศักดิ์เสียมธีรสกุลเธอเขียนว่าภูมิใจไทยเป็นตัวอย่างของคนหน้าไหว้หลังหลอกตัวจริงเหมือนผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละเจ้านายของเขา
ปากก็จริยธรรมเวลาทำตัวละเมิดจริยธรรมทุกข้ออนุทินนี่รับใช้ตั้งแต่สมัยวชิราลงกรณ์ยังเป็นพระบรมตอนนั้นมือยังไม่กุมทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พ่อกุมอยู่ต้องพึ่งพวกทักษิณอนุทินเป็นประจำเพราะอยู่แต่เมืองนอกมือเติบค่าใช้จ่ายแพงตอนนี้เป็นกษัตริย์รวบเข้ามือตัวเองแล้วตอนนี้ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็อยู่ในมือผู้ใหญ่บ้านความจำเป็นของทักษิณและอนุทินเรื่องราวของเงินทองก็คงลดน้อยถอยลงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญยิ่งชีพอัชชานนท์ไอลอได้โพสต์ว่าเกมแก้รัฐธรรมนูญวันนี้มาถึงวันนี้งงสัตว์ครับผมถ้าประชาชนตาดำๆที่ไม่ใช่ชื่อพรรคการเมืองตามไม่ทันนี่เป็นเรื่องปกติมากพรรคเพื่อไทยประกาศจะทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแล้วจะทำประชามติ3ครั้งแต่นั่นแต่นี่สุดท้ายตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำด้วยหลายเหตุผลหลังเลือกตั้งก้าวไกลเสนอร่างก่อนร่าง1ยกเลิก272ตอนนี้ถอนแล้วหลังจากนั้นเสนออีก3ร่างแล้วก็รออยู่บรรจุวาระ2รอบแล้วก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเขียนข่าวไม่ทันงงกันไปหมดวันก่อนเพื่อไทยเสนอ1ร่างเรียกว่าลือใหญ่พอสมควรตกอกตกใจกันหมดว่าเสนอแบบนี้ทำไมโดยหลักการแล้วไม่แย่แต่ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรวันนี้ถอยเฉยเลยไม่เสนอแล้วแต่พอเพื่อไทยจะเสนอพรรคส้มชื่อประชาชนก็เลยประกาศจะเสนอตามประเด็นคล้ายกันอ้าวนี่เพื่อไทยถอยแล้วพรรคส้มจะไปต่อไหมแล้วประกาศไปแล้วว่าสรุปจะมีกี่ร่างที่เข้าสภาแล้วสรุปจะได้พิจารณาเมื่อไหร่ยังไงเราก็จะไม่ท้อจะพยายามเขียนสรุปทั้งหมดให้ทันสถานการณ์ไปเรื่อยๆส่วนประชาชนที่ไม่ใช่พรรคการเมืองจะตามทันได้แค่ไหนก็กราบกรานรบกวนพยายามไปด้วยกันเท่าที่จะไหวครับในเรื่องนี้ใบตองแห้งแสวงสุขอธิกิจแสวงสุขได้เขียนว่าพูดตรงๆการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเรื่องจริยธรรมน่าจะไม่มีทางสำเร็จถ้าทั้งสองพรรคไม่จับมือกันทำร่างเดียวกันแล้วรณรงค์ด้วยกันแต่นั่นแหละไม่มีทางเป็นไปได้เพื่อไทยไม่กล้าแสดงตัวร่วมมือกับพรรคประชาชนเดี๋ยวโดนสว.สีน้ำเงินตีตกเดี๋ยวโดนอำนาจอนุรักษ์เขม่นพรรคส้มก็จะถูกด่าว่าไปอุ้มเพื่อไทยทั้งที่มันเป็นประเด็นประชาธิปไตยร่วมกันนี่แหละครับเบื้องหลังของกรณีการถอนของเพื่อไทยถอยหลัง180องศากับตัวไม่ทันกันทีเดียวเรื่องแก้รัฐธรรมนูญและเรื่องนี้อธิกิจแสวงสุขเขียนต่อว่าอ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องมาตรฐานจริยธรรมของพรรคประชาชนในมติชนก็ยังรู้สึกขาดเกินไม่สามารถป้องกันโจมตีแก้ให้นักการเมืองไม่ต้องมีจริยธรรมพรรคประชาชนควรชี้แจงมากกว่านี้แก้ให้ชัดรัดกุมกว่านี้ฝั่งเพื่อไทยก็ถอนไปแล้วอ้างว่ามาจากข้อเสนอหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลไม่รู้ใครแต่รู้แน่ๆพอไอ้หนูโหนจริยธรรมสว.สีน้ำเงินคงไม่ให้ผ่านเพื่อไทยก็เลยถอยกูดระเหี่ยใจว่าสังคมไทยยังคงล้าหลังฝังหัวเรื่องศีลธรรมจริยธรรมถึงเพียงนี้ยังไม่ยอมให้แก้เพื่อล้างอำนาจศาลยุบพรรคตัดสิทธินักการเมืองที่ตัวเองเลือกเข้าไปในมุมหนึ่งอาจเป็นไปได้ว่า1ปีหลังเลือกตั้งภาพลักษณ์นักการเมืองเสื่อมถูกทำให้เสื่อมแต่มันยังเหลือใครบ้างเป็นองค์กรเทวดาในประเทศนี้แม่งเสื่อมทุกองค์กรเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่ประชาชนกลุ่มเปราะบางทยอยเบิกเงินหมื่นจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจม
าใช้ซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคผู้สื่อข่าวรายงานจากการสำรวจธนาคารวันนี้เป็นวันแรกที่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรคนพิการแจกเงินหมื่นซึ่งสามารถถอนเงินนำมาจับจ่ายใช้สอยได้ทันทีประชาชนกลุ่มแรกที่มีบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข0และสำหรับวันนี้26กันยายนจะโอนเข้าบัญชีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขบัตรประจำตัวลงท้ายด้วย1 2 3และวันที่27เลขบัตรประจำตัวลงท้ายด้วย4 5 6 7และวันสุดท้ายที่30เลขบัตรประจำตัวลงท้ายด้วย8และ9ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางทวีพ่วงศรีรักษาเปิดเผยหลังมาถอนเงินที่ธนาคารว่าตนไม่ได้ทำอาชีพอะไรอายุมากแล้วเงิน10,000 บาทเพิ่งเข้าบัญชีเมื่อช่วง3ที่ผ่านมาเบิกมาเพียงครึ่งเดียวเพื่อนำไปใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟและซื้ออุปโภคบริโภคอีกครึ่งหนึ่งจะเก็บไว้ย้ำว่าจะใช้เงินอย่างประหยัดและให้อยู่ให้นานที่สุดเพราะตนเองไม่มีรายได้อื่นแล้วด้านนายสมชาตินันทนาชัยเผยว่าตนพานายณัฐพลนันทนาชัยบุตรชายมาเช็คดูว่าเงินหมื่นเข้าบัญชีแล้วหรือยังเนื่องจากลูกชายมีบัตรผู้พิการจะนำเงินนี้ไปซื้อของใช้ประจำวันตอนนี้ยังไม่ได้กดออกมาเพื่อมาตรวจเช็คดูเท่านั้นวันนี้ต้องบอกว่ากลุ่มผู้เปราะบางพากันดีอกดีใจที่เงินหมื่นเข้าบัญชีแต่เงินดังกล่าวก็เป็นเงินที่กู้มาแล้วประชาชนคนไทยทุกคนต้องรับผิดชอบชดใช้หนี้นี้ร่วมกันไม่ใช่เงินของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นเงินภาษีของทุกคนทางด้านกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันนี้มีการโอนทั้งหมดสำเร็จ 3,167,565 ลายและยังมีผู้พิการอีกกว่า 90,000 ลายที่ยังโอนไม่ผ่านขอให้เร่งแก้ไขก่อนวันที่22ธันวาคมเข้มพวกบรรดามาเฟียและเจ้าหนี้นอกระบบยึดเงินหมื่นประสานมหาดไทยให้ดูแลอย่างเข้มข้นภายหลังการแถลงข่าวเปิดตัวคิกออฟการโอนเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี67ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการนายพิชัยจุลหวชิระรัฐมนตรีครังนายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยแถลงข่าวเพิ่มเติมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจมีความจำเป็นของประเทศในระยะนี้เพราะประเทศไทยตกอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำมาอย่างยาวนานแม้จะเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านก็ยังตกต่ำกว่าทั้งจากสถานการณ์ในประเทศและนอกประเทศซึ่งส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างรายได้เม็ดเงินหายโดยเฉพาะคนกลุ่มล่างและกลุ่มผู้ใช้แรงงานกลุ่มที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงรัฐจึงเห็นความจำเป็นว่านอกจากจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตแข่งกับโลกได้ยังต้องเร่งเยียวยาดูแลประชาชนแยกตามกลุ่มเพื่อดูแลว่าจะดูแลกันอย่างไรโดยการกระตุ้นเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเม็ดจำนวนเงินนี้เติมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจซึ่งประชาชนรอคอยเม็ดเงิน 145,000 ล้านนั้นใหญ่มากพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอ้าวไม่ต้องกระแทกอีกแล้วหรอครับพายุหมุนไม่ต้องมีแล้วนายจุลพันธ์กล่าวต่อว่ายอดเงินทั้งหมดที่โอนให้กลุ่มเปราะบางและผู้พิการในวันนี้3,167,565 คนเริ่มโอนตั้งแต่เที่ยงคืนสำเร็จเสร็จทั้งหมดตอน7โมงเช้าวันนี้และวันนี้นอกจากการโอนเงินกระตุ้นเศรษฐกิจยังมีการโอนเงินเดือนข้าราชการด้วยทำให้ระบบอาจจะช้านิดหนึ่งแต่กระบวนการทั้งหมดเป็นไปด้วยความราบรื่นกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์เราแจ้งไปแล้วแอปพลิเคชันรัฐของกรมบัญชีกลางสามารถตรวจสอบสวัสดิการได้หลายประเภททั้งคนพิการกลุ่มบัตรสวัสดิการแต่หากคนที่ไม่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบต่อไปวันนี้ยังพบว่ามีกลุ่มสวัสดิการที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์และขอให้เร่งดำเนินการ
ผ่านธนาคารที่มีบัญชีส่วนในกลุ่มผู้พิการอีกราว 90,000 คนที่มีสถานะที่ต้องแก้ไขเช่นบัตรผู้พิการหมดอายุบัตรผิดพลาดยังไม่ได้เชื่อมต่อในการจ่ายเงินต้องเร่งประสานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เร่งแก้ไขให้เรียบร้อยเพราะเราจะมีการโอนซ้ำอีก3ครั้งคือวันที่22ตุลาถึง22ธันวาคมหากดำเนินการไม่ทันในวันที่22ธันวาคมถือว่าสละสิทธิ์ส่วนคนพิการที่ไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เพื่อดูว่ามีคนตกหล่นแล้วหรือไม่จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าไม่มีคนตกหล่นขณะที่นายเผ่าภูมิกล่าวว่าวันนี้จะเห็นความคึกคักที่เกิดขึ้นกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศทั้งในตลาดหน้าตู้ ATM บางคนไปกดตู้เงินจากตู้ ATM ได้รับเงินหมื่นแต่ในบัญชีมีเงินอยู่10,000บาทซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่เปราะบางมากๆไม่มีเงินเก็บเลยดังนั้นเงินที่โอนเข้าสู่บัญชีวันนี้เป็นไปได้สูงว่าจะถูกนำไปใช้ทั้งหมดจากการสำรวจพบว่าจะมีการดำเนินการไปใช้กับปัจจัย4ทั้งอาหารเครื่องนุ่มห่มเครื่องมือสำหรับคนพิการและยังมีการรวมเงินในครอบครัวไปซื้อสินค้าคงทนเมื่อถามว่าหากประชาชนนำเงินที่ได้ไปใช้นี่ก็จะไม่ตอบโจทย์เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่หรือไม่นายเผ่าภูมิย้ำว่าส่วนใหญ่นำไปใช้จ่ายซึ่งเป็นปัจจัยแรกที่ประชาชนจะใช้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางจริงๆแม้กระทั่งเงินในการดำรงชีวิตแต่ละวันยังไม่พอจึงต้องนำเงินไปใช้สำหรับการดำรงชีวิตปัจจัย4เป็นเรื่องแรกเรื่องเจ้าหนี้นอกระบบและมาเฟียจะดูแลอย่างไรนั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าการแก้ไขหนี้นอกระบบทางกระทรวงมหาดไทยเป็นแม่งานร่วมกับกระทรวงการคลังเราเดินหน้ามาตั้งแต่สมัยนายเศรษฐาทวีสินยังไม่ได้หยุดดำเนินการความคืบหน้าการดำเนินงานเรื่องนี้ยังคงเข้มข้นเรายืนยันว่าการปราบปรามเจ้าหนี้นอกระบบที่คิดดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนดเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสนใจขณะนี้เงินเข้าถึงมือประชาชนกลุ่มเปราะบางขอโอกาสให้เขาได้ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชีวิตซึ่งการโอนเงินครั้งนี้นอกจากกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้จะเป็นว่าตลาดสดตลาดค้าส่งค้าปลีกจะมีความคึกคักเป็นอย่างมากและกลุ่มปอบางยังถือว่าเป็นการจุนเจือลดภาระค่าของชีพดังนั้นขอโอกาสให้เขาไปได้ไปใช้สร้างชีวิตช่วยเหลือครอบครัวหากมีข่าวสารเรื่องหนี้นอกระบบเข้ามาทวงก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดซึ่งตนมีโอกาสพูดคุยกับนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งจะนำเรียนและช่วยให้กระชับพื้นที่สำหรับการตรวจสอบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายจุลพันธ์กล่าวว่าจะมีการทบทวนทุก2ปีซึ่งรอบหน้าจะทบทวนในเดือนตุลาคม2568แม้จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้สิทธิ์ในรอบนี้เพราะหากบัตรไม่ได้อยู่ในกรอบที่ได้รับสิทธิ์ก็ไม่ถือว่าไม่นับเพราะฉะนั้นต้องดูว่าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการโอนเงินช่วยเหลือรายเดือนทุกเดือนอยู่หรือไม่มีเสียงจากประชาชนว่าคนจนจริงไม่ได้คนที่ได้กลับเป็นคนรวยเพราะในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนรวยหลายคนก็ถือบัตรใบนี้เท็จจริงประการใดอ่านตำหน้าอินเทอร์เน็ตเอาก็แล้วกันนะครับวันนี้เรื่องของการแจกเงินหมื่นวันนี้มีคนเขียนว่าลูกชายลูกสาวผมได้บัตรประชารัฐตอนยังเรียนทั้งคู่วันนี้ลูกชายทำงานโรงแรมใหญ่ที่ภูเก็ตยังมีบัตรใช้อยู่วงเล็บทั้งที่ไม่ได้เป็นคนจนส่วนลูกสาวเป็นอาร์ติสต์ยังเรียนจิตรกรรมม.ศิลปากรพวกเราเลือกเพื่อไทยเพราะรู้ว่าพรรคนี้คิดใหญ่ทำเป็นพรุ่งนี้ลูกสาวจะได้10,000ส่วนลูกชายได้วันที่30สิทธิ์ผ่านแล้วสมควรไหมครับแบบนี้นัทถึกอธิกิจแสวงสุขเขียนว่าเดี๋ยวมันใช่สิทธิ์ที่ถูกต้องหรืออย่างที่เคยพูดกันตอนลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสมัยประยุทธ์มีนักศึกษาไปลงทะเบียนกันเพียบเพราะอายุ18ไม่มีรายได้
ไม่มีเงินฝากไม่มีทรัพย์สินแต่เรียนจบมีงานทำแล้วก็ยังได้อยู่แบบนี้แล้วก็ประชาชนทั้งประเทศคนยากคนจนหลายคนที่ไม่ได้สิทธิ์ก็ต้องใช้หนี้ด้วยกันครับในเรื่องนี้ชาวเน็ตมีความเห็นว่าทำให้ประชาชนคนไทยนิสัยเสียรอรัฐบาลแจกเงินอย่างเดียวระวังเหมือนหลายๆประเทศที่ล้มละลายเข้าใจว่าดีใจมีเงินต่อชีวิตแต่ช่วยกันดึงสติสักนิดก็ดีนะว่าที่ได้น่ะมันเงินของใครที่ป้าถืออยู่มันเป็นเงินกู้ที่รัฐบาลกู้มาแจกประเทศเป็นหนี้ซ้ำซ้อนวนไปยังไงแทนที่จะเอามาพัฒนาโครงสร้างบ้านเมืองให้ทันเพื่อนบ้านแต่ที่สุดเน้นเอามาแจกให้ตายเถอะเอวังประเทศไทยเดี๋ยวพวกหมวกกันน็อกกวนมอเตอร์ไซค์ก็มาหาเพราะคนจนส่วนมากเป็นหนี้นอกระบบกันทั้งนั้นรัฐแก้ปัญหาได้ดีแต่ยังไม่ดีพอที่จะให้คนลากหญ้าลุกขึ้นยืนได้ด้วยขาของตนเองเงินหมื่นแป๊บเดียวก็หมดมันอาจต่อลมหายใจได้แต่มันไม่ได้ทำให้เขารอดชีวิตป้าขาไม่ต้องขอบคุณใครนะขอบคุณตัวเองนั่นแหละที่มาจากภาษีประชาชนและต้องไปใช้หนี้ต่อไปในอนาคตรู้สึกร่วมมากๆเลยความสุขของการที่มือได้จับเงินสดแบงค์พันที่ไม่ใช่แค่การเห็นตัวเลขขอบคุณรัฐบาลที่ทำให้ประชาชนมีความสุขมีความสุขก็คือไปกู้หนี้มานั่นแหละเปลี่ยนจากแก๊งหมวกกันน็อกมาเป็นกู้ระหว่างประเทศแทนป้าบอกไม่มีกินแต่ดูอ้วนท้วนดีนะแถมถ้าไม่มีก้อนนี้ป้าคงไม่ตายวันนี้พรุ่งนี้หรอกยังกระจัดฉากทำคอนเทนต์พูดตรงๆดีจังแทนที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่เอาแต่แจกเงินจะดีกว่านี้ถ้ารัฐบาลแจกเงินของตัวเองก็เป็นความเห็นในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ต่อหน้าในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับถ้าไม่รับสบายเห็นกระทุ่นคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยแล้วจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกัน
นะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนโดยรัฐสวัสดิการI'm not afraid of the dark.